ซึ่งก็ร่วมกับชาวนารุ่นใหม่นักวิชาการวันนี้มาดูเรื่องของคนเมืองที่สนใจในเรื่องของการเกษตรช่วงนี้เป็นกระแสเยอะมากเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการทำการเกษตรบนที่มันไม่ใหญ่โตมากนะอยู่ในพื้นที่จำกัดพื้นที่จำกัดเช่นคอนโดบ้างฟ้าบ้างเนี่ยวันนี้อาชิโมยี准备好正在等待连接设备 It is ready waiting for device connecting อาชิโม配对成功了 paired เป็นจุดที่เขาชวนประชาชนทั่วไปเนี่ยมาทำเวิร์กช็อปกันในการปลูกข้าวบนดาดฟ้านะครับเวิร์กช็อปนี้จัดขึ้นโดยศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรมเมืองสยามกรีนวันนี้ไปดูเรื่องของคนเมืองที่สนใจในเรื่องของการเกษตรช่วงนี้เป็นกระแสเยอะมากเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการทำการเกษตรบนที่มันไม่ใหญ่โตมากนักอยู่ในพื้นที่จำกัดพื้นที่จำกัดอย่างเช่นคอนโดบ้างดาดฟ้าบ้างเนี่ยวันนี้เนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมไปดูการปลูกข้าวบนดาดฟ้าของห้างหนึ่งนะครับท่ามกลางสยามสแควร์เลยในเมืองมากนะครับโครงการนี้เขาชื่อว่าสยามกรีนสกายนะครับซึ่งเป็นจุดที่เขาชวนประชาชนทั่วไปเนี่ยมาทำเวิร์กช็อปกันในการปลูกข้าวบนดาดฟ้านะครับเวิร์กช็อปนี้จัดขึ้นโดยศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรมเมืองสยามกรีนสกายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับซึ่งก็ร่วมกับชาวนารุ่นใหม่นักวิชาการที่มาช่วยกันถ่ายทอดความรู้ว่าจะปลูกข้าวในเมืองอย่างไรนะครับนอกจากจะได้ลงมือทำแล้วก็ยังมีกลุ่มชาวนาตัวจริงเนี่ยมาตอบข้อซักถามด้วยครับโอ้ยอันนี้ดีมากเลยคืออย่างนี้ก่อนหน้านี้เราทราบข่าวกันน้องอินเนาะว่ามีการปลูกผักปลูกอะไรอยู่บนหลังคาใช่ไหมแต่ว่าการที่ออกมาทำถึงขั้นเป็นการอบรมแบบนี้น่าสนใจมากเป็นการเพิ่มกิจกรรมค่ะนะคะโอ้แต่เสียดายไปไม่ทันเขาไม่เป็นไรเดี๋ยวดูจากข่าวนี้ได้น่าจะมีอบรมอยู่เรื่อยๆแหละใช่ค่ะก็นอกจากที่จะมีกลุ่มชาวนาตัวจริงมาตอบข้อสักถามต่างๆแล้วนะคะทางด้านของอาจารย์เหรียญใกล้กลางจากมูลนิธิข้าวขวัญค่ะก็มาบอกว่าคนเมืองนั้นสามารถที่จะปลูกข้าวกินเองได้ไม่ว่าจะมีพื้นที่แค่ไหนในกระถางหรือว่าพื้นที่ไม่กี่ตารางเมตรก็ปลูกได้เพียงแต่ว่าต้องรู้วิธีการแล้วก็รู้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นพฤติกรรมคนเมืองส่วนใหญ่ค่ะเรานิยมที่จะบริโภคข้าวสีนะคะจำพวกไรซ์เบอร์รี่หรือว่าหอมนิมกินผสมกับข้าวขาวดังนั้นหากพื้นที่มีจำกัดอาจารย์เหรียญ นั้นก็แนะนำว่าควรที่จะปลูกข้าวสีมากกว่าและสิ่งที่ต้องคำนึงสูงสุดเลยก็คือการให้น้ำนะคะที่ต้องอย่าให้ขาดเพราะว่าในช่วงที่ข้าวออกรวงนั้นต้องบำรุงดินด้วยน้ำหมักหรือว่าปุ๋ยเพราะว่าดินที่ใช้ในเมืองส่วนใหญ่นั้นเป็นดินอินทรีย์ที่มีอินทรีย์วัตถุน้อยนะคะแล้วก็ไม่อุ้มน้ำนะปลูกข้าวในเมืองนะคะอันดับแรกต้องดูก่อนว่าดินในเมืองส่วนใหญ่เป็นดินที่ดินถมเอาดินเวลาเขาถมเขาสร้างบ้านหรือสร้างทาวน์เฮาส์อะไรเนี่ยเนาะมันจะเป็นดินที่ไม่มีชีวิตถั่วเพราะฉะนั้นเราต้องปรุงดินก่อนคือพืชทุกชนิดขอแค่ดินดีมีความสมบูรณ์อินทรีย์วัตถุนะคะก็จะสามารถปลูกได้นะอันนี้เราข้าวที่เราไปได้มาเนี่ยนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าต้องเป็นข้าวที่มีชีวิตไม่ใช่คุณไปเจอข้าวเปลือกคุณก็เก็บมาเพาะถ้าข้าวประมาณเลยปีหนึ่งขึ้นมาแล้วมันจะไม่งอกคืออย่าให้ขาดน้ำนะคะแล้วต้องงดยังไงบ้างคะพี่ถ้าเกิดปลูกในรองในกระถางถ้ามีน้ำขังโอเคนะคะน้ำอย่าขังลึกนะคะอย่าให้น้ำลึกคือจะมีทั้งประเภทน้ำขังนะถ้าน้ำขังนะคะก็อยู่ประมาณสัก2เซนควรจะขังช่วงระยะไหนระยะไหนขังได้ตลอดแล้วถ้าสมมติว่าน้ำไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นควรจะต้องลดยังไงลดถ้าเป็นแบบดินปลูกผักถ้าดินปลูกผักแนะนำให้ลดอย่างต่ำเช้าเย็นค่ะแล้วก็เน้นสำคัญมากที่สุดก็คือเมื่อไหร่ข้าวเริ่มตั้งท้องนะคะแล้วก็เริ่มออกรวงอย่าให้ขาดน้ำเด็ดขาดเพราะถ้าขาดน้ำช่วงนั้นข้าวมีรวงไม่มีแต่ไม่มีเมล็ดนะคะไม่มีแป้งค่ะก็กิจกรรมนี้นะคะได้รับความสนใจมากมายเลยแหละเนี่ยดูจากภาพเลยนะคะบรรดาครอบครัวคนเมืองทั้งหลายแหละนะไปร่วมกิจกรรมกันนะคะและที่สำคัญที่เราจะเห็นครอบครัวก็พาเด็กๆมาด้วยเขาก็อยากให้เด็กๆเนี่ยใกล้ชิดกับเรื่องของวิธีการปลูกข้าวเป็นอย่างไรทำยังไงนะคะได้ใกล้ชิดกับวิธีเกษตรกรรมก็เรียนรู้ถึงแหล่งที่มาของอาหารที่ตัวเองรับประทานได้ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะที่จะเข้าชมนะไปได้วันไหนบ้างคะคุณยอดทุกวันพุธแล้วก็วันเสาร์นะครับ10นาฬิกาถึง18นาฬิกานะครับที่อาคารสยามสแควร์วันนะครับโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับก็อยู่ตรงสยามสแควร์นะฮะตรงข้ามกับสยามพารากอนตึกนั้นเลยปกติขึ้นไปบนชั้นสูงสุดปกติแบบว่าตามห้างเราก็จะเห็นเป็นแบบว่า
สวนสนุกเนาะแต่อันนี้ดีนะเป็นแบบว่านาข้าวเลยอ่ะสวยด้วยนะเนี่ยโหใหญ่เหมือนกันเนาะเออนะคะอยากให้เขาปลูกข้าวอยู่แล้วค่ะอยากให้เขาปลูกต้นไม้ปลูกต้นปลูกต้นข้าวปลูกอะไรพวกเนี้ยค่ะได้เหมือนกับสร้างชีวิตนะคะรักธรรมชาติไม่เขาเรียกไม่เขาเรียกไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมอะไรพวกเนี้ยค่ะแค่นี้กี่ต้นจำไม่หมดเลยปลูกหมดเลยชอบไหมครับชอบสนุกไหมสนุกก็อาจจะไม่ได้รับรู้ว่าอาหารที่ตัวเองทานเนี่ยมาจากไหนบ้างถ้าเกิดเขาได้เห็นเขาจะได้มีความเข้าใจกับอาหารที่เขาได้ทานพี่ปลูกจะเคยปลูกที่โรงเรียนโยนเมล็ดข้าวใส่ดินแล้วรอให้ขึ้นเคยได้กินข้าวปลูกที่โรงเรียนไหมไม่เคยวันนี้ไปดูเรื่องของคนเมืองที่สนใจในเรื่องของการเกษตรช่วงนี้เป็นกระแสเยอะมากเลยนะครับ